นิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะเตสัทยุตระปัญจสตาธิกานิตเวสังวัจระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนกาลวเสนะอัสสะยุชะมาสัสสะทุติยังทินังวาระวเสนะปนะสุขวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสัญญุกาลคณนาสัลละเคตภาติสุภามัสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่การปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,563 พรรษาปัจจุบันสมัยวันนี้ตรงกับสุรทินที่2วันศุกร์เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563พระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธศาสนิกชนจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆัมพันเตปะวาเรมิทิฏเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัฏันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามิติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลศรัทธาสัมมาปฏิบัติแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้นั่งฟังตามอัธยาศัยเพราะว่าญาติโยมนั้นได้นั่งสวดมนต์มาก็เหนื่อยพอสมควรแล้วบางคนก็ได้ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารมาใส่บาตรตั้งแต่ตีห้าพระท่านก็ตื่นแต่ตีห้านะสวดมนต์แต่เช้าก็เลยทำให้ความจำไม่ค่อยดีนะพระท่านได้ช่วยนะถ้าไม่ช่วยก็ไปไม่รอดนะครับที่จริงแล้วมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะว่ามีใครตั้งใจฟังเราไหมปรากฏว่ามีคนตั้งใจฟังเราอยู่นะถ้ามีคนเงียบหมดเลยก็แสดงว่าไม่มีใครฟังพระท่านตั้งใจฟังอยู่ท่านรอลุ้นว่าจะไปรอดไหมนะพระช่วยนี่แหละคุณพระช่วยนะเอาละวันนี้ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายนั่งฟังไม่ต้องพนมมือก็ได้ฟังตั้งสติเราจะได้เจริญปัญญาปัญญาจะได้เกิดขึ้นวันนี้อัตมภาพจะได้นำเอาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาแสดงแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในเรื่องของกฐินเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเข้าใจเขาว่ากฐินคืออะไรวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้ชาวบ้านเรียกอยู่สามชื่อบางคนก็เรียกว่าวันออกพรรษาบางคนก็เรียกว่าวันปวารณาบางคนก็เรียกว่าวันตักบาตรเทโวสามวันนี้คือวันเดียวกันเราเรียกว่าวันออกพรรษาก็เพราะว่าเป็นวันที่พระสงฆ์นั้นเข้าพรรษาอยู่จำพรรษามาครบสามเดือนครบไตรมาสสามเดือน90วันแล้วเราเรียกว่าออกพรรษาพรรษาแปลว่าดึกฤดูฝนต่อไปนี้ก็จะเป็นปลายฝนและก็ต้นหนาวฝนก็จะน้อยลงเตรียมหนาวต่อไปชีวิตจะหนาวอันนี้คือออกพรรษาวันปวารณาก็คือวันที่พระสงฆ์ท่านได้อนุญาต
ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันและกันได้ผู้น้อยตักเตือนผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่ตักเตือนผู้น้อยได้เราเรียกว่าปวารณาอันนี้คืออันที่สองอันที่สามก็คือวันนี้เป็นวันเทโวพูดให้เต็มๆก็คือวันเทโวโรหณะเป็นวันที่พุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ไปเสด็จไปอยู่ชวันชั้นดาวดึงไปเทศนาสอนแสดงธรรมโปรดพระมารดาหลังจากที่ประสูติพระองค์ได้7วันพระมารดาก็สวรรคตก็คือตายหรือไปสู่สวรรค์ที่วงคตไปสู่โลกทิพย์หรือสวรรคตไปสู่สวรรค์คือเจ้าชายสิทธัตถะนี่ประสูติได้7วันพระมารดาก็สิ้นพระชนก็ไปเป็นเทพบุตรอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตแต่ทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์จะต้องเสด็จไปแสดงธรรมอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนื่องจากว่าพระองค์เห็นว่าถ้าพระองค์นั้นอยู่สวรรค์ชั้นต่ำๆเทวดาที่อยู่บนอยู่ชั้นสูงๆก็สามารถจะลงมาได้แต่เทวดาที่อยู่ชั้นล่างๆเนี่ยขึ้นไปข้างบนไม่ได้นั้นพระองค์จะแสดงธรรมโปรดพระมารดาและก็จะแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาทั้งหลายด้วยพระองค์จึงไปเสด็จประทับอยู่ที่สวรรค์ดาวดึงชั้นดาวดึงส่วนพระมารดาคือแม่เนี่ยเป็นเทพบุตรอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตพระองค์จะต้องเสด็จลงมามาฟังเทศนะพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดพระมารดาอยู่3เดือน3เดือนนี้คือเวลามนุษย์ถ้าเวลาบนสวรรค์นั้นแป๊บเดียวเวลาโยมขึ้นสวรรค์นะแป๊บเดียวนะอยู่ไม่นานแต่เวลามนุษย์นี่คือประมาณ3เดือนพอครบ3เดือนแล้วพระองค์ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ลงไปที่เมืองสังกัดสานครมีประชาชนมาต้อนรับเยอะแยะมากมายเทวดาก็มาส่งนะวันนั้นเรียกอีกวันหนึ่งว่าเป็นวันเปิดโลกก็คือวันที่พระพุทธเจ้านั้นแสดงปาฏิหาริย์ให้โลกทั้ง3นี้มองเห็นกันก็คือเทวโลกมนุษย์โลกและอบายภูมิเทวโลกก็คือโลกเทวดานี่มองเห็นมนุษย์มนุษย์ก็มองเห็นเทวดาพวกสัตว์นรกทั้งหลายก็มองเห็นมนุษย์มองเห็นเทวดาคือต่างคนต่างเห็นกันน่ะเปิดโลกอ่ะดังนั้นวันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นเรียกชื่อเป็น4วันก็ได้1วันออกพรรษา2วันปวารณา3วันเทโวหรือวันเทโวโรหณะ4วันเปิดโลกความหมายทีนี้สิ่งหนึ่งช่วงนี้หลังจะออกพรรษาไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของกฐินญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธก็ต้องเข้าใจมีอะไรที่เกี่ยวกับกฐินอีกเยอะกฐินคืออะไรผ้ากฐินคืออะไรเทศกาลกฐินฤดูกฐินหน้ากฐินคืออะไรจองกฐินคืออะไรทอดกฐินคืออะไรกรานกฐินคืออะไรองค์ครองกฐินคืออะไรเครื่องกฐินคืออะไรองค์กฐินคืออะไรบริวารกฐินคืออะไรแห่กฐินคืออะไรฉลองกฐินคืออะไรอนุโมทนากฐินคืออะไรอานิสงส์กฐินคืออะไรจุลกฐินคืออะไรเกือบ20คำเกี่ยวกับกฐินทั้งหมดทีนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ทำไปตามประเพณีทำกันมาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ยังเป็นชาวพุทธที่ไม่สมบูรณ์ในวันนี้เป็นเทศกาลกฐินก็จะพูดถึงเรื่องกฐินนี่แหละกฐินคืออะไรกฐินคือผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระรับจากชาวบ้านมาครองมานุ่งมาห่มจะเป็นผ้ากฐินได้จะเป็นกฐินได้จะต้องอยู่ในช่วง1เดือนหลังจากออกพรรษาเท่านั้นเดือนเดียวนอกนั้นไม่เป็นผ้ากฐินแล้วนี่คือกฐินกฐินจึงหมายถึงผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตในช่วง1เดือนนี้เท่านั้นทีนี้กฐินแปลตามศัพท์แปลว่าไม้สะดึงไม้สะดึงไม้สะดึงเขามาทำอะไรไม้สะดึงก็มาทำเป็นกรอบเป็นเฟรมเอาไว้ขึงทำจีวรสมัยก่อนนี่ผ้า
ผ้าเนี่ยผ้าต้องย้อมเองต้องเย็บเองต้องทำเองผ้าสมัยก่อนเก่งมากๆจีวรทำเองจะได้จีวรผืนหนึ่งเนี่ยลำบากลำบนเหลือเกินไม่เหมือนสมัยนี้แล้วพอทำเสร็จพระสงฆ์ก็จะต้องมาประชุมกันว่าจะมอบให้ใครพระที่มีจีวรเก่าสุดขาดสุดเก่าสุดขาดสุดองค์นั้นจะได้รับไปองค์ไหนจีวรใหม่ๆอดสมัยก่อนถึงขนาดนั้นขนาดผ้ายังหายากกฐินจึงหมายถึงไม้สะดึงหรือเฟรมหรือกรอบที่เอามาขึงทำจีวรนี่คือความหมายเขาว่ากฐินเทศกาลกฐิน